Stay Healthy with บำรุงราชคุณผู้ชมครับผู้สูงวัยมักจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหลายด้านทีเดียวแน่นอนป่วยก็จะต้องรักษานะคะแต่ด้วยความชราร่างกายก็จะต้องเสื่อมโทรมไปตามวัยนั่นเองผลลัพธ์จากการกินยาก็จะแตกต่างจากคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเพราะงั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญและไม่ควรที่จะมองข้ามนะคะวันนี้เรามีความรู้เรื่องของการกินยาของผู้สูงวัยผู้รู้รอให้คำตอบอยู่แล้วค่ะผู้สูงอายุนะคะก็ถือเป็นวัยที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพที่หลากหลายทำให้มีโรคประจำตัวเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้ยาที่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งยาหลายตัวเนี่ยค่ะก็อาจจะมีผลข้างเคียงของยาหรืออาจจะมี drug interaction ที่เรียกว่ายาตีกันหรือว่าอาจจะมีปัญหาการใช้ยาเกินความจำเป็นนะคะดังนั้นการใช้ยาในผู้สูงอายุเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังการใช้ยาในผู้สูงอายุเนี่ยแนะนำว่าควรจะพิจารณาเป็นรายตัวแต่ถ้าให้ยกตัวอย่างกลุ่มที่ควรจะระวังนะคะก็อยากจะยกตัวอย่างทั้งหมด2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือยานอนหลับในกลุ่มที่เรียกว่าเบนโซไดอาซิปีนซึ่งยาเนี้ยประสิทธิภาพดีมากค่ะแต่ว่าผู้สูงอายุที่ทานยาเนี้ยทุกวันติดกันเรื่อยๆก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดความจำเสื่อมได้ค่ะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็คือยาแก้แพ้ยาแก้แพ้ลดน้ำมูกแก้แพ้อากาศซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยต้องระวังในผู้สูงอายุเพราะว่าอาจจะทำให้ปากแห้งตาแห้งมีอาการปัสสาวะคั่งปัสสาวะไม่ออกโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพศชายนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการหกล้มซึมหรือว่าสับสนได้นะคะผู้สูงวัยเนี่ยก็มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่อยาได้ง่ายมากเลยโดยธรรมชาติของร่างกายนะคะเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยปริมาณน้ำที่อยู่ในร่างกายก็จะลดลงยาบางตัวเนี่ยที่ละลายในน้ำก็อาจจะอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นทำให้ส่งผลเสียได้มากขึ้นค่ะนอกจากนั้นเนี่ยตับแล้วก็ไตเนี่ยเป็น2อวัยวะที่สำคัญนะคะในการขับยาออกจากร่างกายซึ่งเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยขนาดของตับของไตก็เล็กลงปริมาณเลือดที่ไหลเวียนไปยัง2อวัยวะนี้ก็ลดลงค่ะดังนั้นเนี่ยยาบางอย่างก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ง่ายเลยค่ะอย่างในคลินิกเราอะค่ะก็มีบริการที่จะช่วยรีวิวยาให้แล้วก็จะดูยาเป็นตัวว่ามียาตัวไหนซ้ำซ้อนกันไหมนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะช่วยดูว่ามียาตัวไหนที่ออกฤทธิ์ตีกันมี drug interaction หรือว่ายาที่ค่อนข้างอันตรายมีผลข้างเคียงเยอะเราก็จะพิจารณาหลีกเลี่ยงแล้วก็แนะนำยาทดแทนให้ค่ะสำหรับผู้สูงอายุหมอก็อยากจะแนะนำว่ามาปรึกษาแพทย์กับเภสัชกรเรื่องการใช้ยาได้นะคะสำหรับปีหน้าหมอก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่าผู้สูงอายุที่ลืมทานยาจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vital Life